ครับวันนี้เราจะมาดูการแก้ปัญหามือถือ Huawei ติดรหัสนะครับหรืออาการเครื่องเปิดแล้วค้างนะครับใช้วิธีนี้ได้ซึ่งในการแก้ปัญหาตัวนี้เราจะทำการ Hand Reset หรือ Factory Reset เครื่องนั่นเองนะครับซึ่งอาการนี้นะครับเราจะไม่สามารถเข้าไปรีเซ็ตในตั้งค่าได้นะครับเราจะเข้าสู่โหมด Recovery ด้วยการกดปุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นแรกเลยนะครับปิดเครื่องให้สนิทก่อนนะครับปิดเครื่องให้สนิทถ้าเป็นมือถือที่เปิดแล้วค้างนะครับให้กดปุ่มเปิดแช่จนเครื่องดับนะเสร็จเรียบร้อยวิธีการเข้าสู่โหมด Hand Reset หรือโหมด Recovery นะครับให้กดปุ่มเพิ่มเสียงค้างนะครับแล้วปุ่มเปิดพร้อมกันแบบนี้โอเคจนกระทั่งเครื่องขึ้นแบบนี้ครับตอนเครื่องเปิดขึ้นมาเนี่ยให้กดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้ก่อนนะครับรอจนกระทั่งมันเข้าสู่โหมด Recovery เดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้รอให้มันบูตขึ้นมาตอนนี้จะสังเกตว่านิ้วผมเนี่ยยังกดปุ่มเพิ่มเสียงอยู่นะโอเคเนี่ยครับถ้ามันเข้าสู่โหมดได้จะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวเมนูให้เราเลือกนะครับเมนูให้เราเลือกให้เราเลือกเคลียร์นะครับเคลียร์ data ก็คืออันที่2นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือก factory reset นะครับตามนี้เลยทีนี้จะขึ้นหน้านี้ครับบางท่านพอมาถึงหน้านี้ไปไม่เป็นทำไงต่อมันจะบอกว่าถ้าคุณจะทำการล้างเครื่องหรือ Factory Reset เนี่ยคุณจะต้องทำการพิมพ์คำว่า yes นะครับเพื่อยืนยันนะครับให้พิมพ์ yes ลงไปแบบนี้นะครับถ้าเราไม่พิมพ์เราจะกดปุ่มนี้ไม่ได้นะครับหลังจากพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม Factory Reset ครับปุ่มนี้มือถือก็จะทำการสั่งล้างเครื่องครับหรือสั่งคืนค่าโรงงานนั่นเองมันจะมีตัวหนังสือสีแดงข้างบนเห็นไหมเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายนะห้ามคุณทำการปิดเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเครื่องอาจจะดับได้อะไรประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะปิดกลับขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ตอนนี้รอสักครู่นะครับรอสักครู่ก็ปล่อยมันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับมันกำลังทำการ factory reset ตัวเองโอเคหลังจากมันทำการ Factory เสร็จนะครับต่อไปเราจะทำการอันที่2ครับเนี่ยไว้ Data Partition นะครับก็คือล้าง Partition เองจากนั้นกดปุ่ม Backup ครับจากนั้นก็กดปุ่ม Reboot ครับโอเคอันนี้รอสักครู่นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูครับหลังจาก Reboot ต่อไปนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลายาวนานนะประมาณสัก 3-5 นาทีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองปล่อยให้มันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันขึ้นเนาะท่านจะได้ดูเป็นตัวอย่างว่าเวลาผมทำเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่เนาะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเคยทำคลิปก็คือผมจะตัดไปตอนที่มันเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปหน้าเซตค่าเลยนะครับบางท่านบอกว่าทำไมของผมนานจังเดี๋ยวเรามาดูครับว่าหลังจากที่เราทำการแฮนด์รีเซ็ตหรือสั่งไว้ Data เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะบูตนานขนาดไหนเนาะนะครับโอเคท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆในช่องมีเยอะนะการแก้ปัญหามือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต iPhone iPad นะครับในช่องมีนะครับถ้าติดปัญหาตรงไหนฝากคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาแนวทางมาช่วยแก้ปัญหาให้เนาะก็ลองเลื่อนเข้าไปดูนะครับในช่องสอนออนไลน์นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บก็ไปเลือกหมวดวิดีโอนะครับตอนนี้วิดีโอนี่ 2,000 กว่าคลิปแล้วนะครับ 2,000 กว่าคลิปแล้วนะครับให้ความรู้เรื่องต่างๆรับรองว่าเข้าไปไม่เสียเวลาครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าตอนนี้เครื่องจะเหมือนกับว่ามันค้างเลยที่จริงมันไม่ค้างนะครับเราปล่อยมันไปเรื่อยๆเลยนะครับปล่อยมันไปเลยตัวนี้ที่ผมดูน่าจะอยู่ประมาณสักน่าจะไม่ต่ำกว่า 3-5 นาทีนะอาการนี้นะครับที่ผมทำเนี่ยเป็นเครื่องที่ติดรหัสเนาะแต่ถ้าเป็นเครื่องที่เปิดแล้วค้างนะครับส่วนใหญ่เครื่องที่เปิดแล้วค้างเนี่ยจะมีอาการก็คือเครื่องโดนความชื้นหรือโดนน้ำมาเนาะบางเครื่องก็สามารถแก้ปัญหาตามนี้ได้นะครับแต่บางเครื่องนี่ทำแล้วไม่คืนก็มีนะอันนั้นขึ้นอยู่กับตัวชิปหรือตัวแผงวงจรด้วยนะครับบางเครื่องนี่ไปโดนน้ำมานี่แผงวงจรเกิดการช็อตเสียหายทำให้มันเข้าสู่โหมด recovery เองโหมด recovery คือตัวไหนโหมด recovery คือโหมดที่เราเข้าไปสั่งคืนค่าเมื่อสักครู่นี้ครับถ้ามือถือมันเจอปัญหาแล้วมันเข้าสู่โหมดนั่นเองนี่แสดงว่าระบบเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องอาจจะล่มแล้วนะครับบางทีเราสั่งคืนค่าได้นะครับ
หรือบางเครื่องอาจจะสั่งคืนค่าไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นจะบอกว่าทำแล้วไม่หายอันนี้มันขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละเครื่องด้วยนะครับว่าเจออาการหนักเบาแค่ไหนเนาะส่วนเครื่องนี้มันแค่ติดรหัสนะครับเครื่องไม่เคยโดนน้ำเนาะที่ผมดูโอเคตอนนี้มันเริ่มบูตเข้ามาน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะจะเห็นว่าตอนนี้ผ่านไปประมาณสัก3นาทีกว่าๆนะที่ผมดูนะครับที่มันบูตขึ้นมาโอเคขึ้นมาแล้วเห็นไหมนะครับจะเห็นว่าประมาณผ่านไปสัก5นาทีนะที่ผมดูจากคลิปนะครับนะตอนนี้พอขึ้นมาปุ๊บเราก็ทำการเซตค่าเครื่องเลยครับทีนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องคนอื่นนี่มันจะไปติดปัญหาตรงรหัสอีเมลอีกนะครับแต่ถ้าเครื่องเราเนี่ยนะครับเราสามารถใส่เมลแล้วกดข้ามได้เลยโอเคตัวนี้เครื่องนี้รู้สึกว่าเขาจะเปิด OEM ไว้ด้วยนะครับพอดีเจ้าของเครื่องเอาเครื่องมาให้ปลดรหัสให้นะครับเนี่ยถ้ามันกดข้ามได้แบบนี้แสดงว่าเครื่องอาจจะเคยเปิด OEM ไว้แล้วนะครับเปิด OEM ก็คือเปิดการกดข้ามอีเมลนะครับมันจะไปถามหาอีเมลนั่นเองโอเคตอนนี้รอสักครู่นะตอนในกดข้ามได้ก็กดข้ามไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็กดไล่ไปเรื่อยๆตอนนี้มันถามว่าคุณต้องการเซตค่าเครื่องใหม่ไหมก็ต้องเซตค่าเครื่องใหม่นะครับเข้ามาได้แล้วเห็นไหมนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ไม่ถือว่ายากเท่าไหร่เนาะสำหรับมือถือ Huawei นะครับในการแก้ไขปัญหานะครับถ้าในที่ติดปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับตัวนี้เป็น Huawei Y6P นะครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่โอเคก็เอามาฝากกันนะครับติดปัญหาตรงไหนฝากคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาความรู้ดีมาฝากโอเคเดี๋ยวตอนนี้จะลองปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ให้ดูครับว่าเวลามันเปิดขึ้นมาแล้วมันจะติดปัญหาไหมหลังจากเราสั่งล้างเครื่องแล้วเราดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะตอนนี้รอให้เครื่องปิดแล้วเปิดใหม่ดูนะครับโอเคตอนนี้รอสักครู่นะครับตอนนี้ที่ผมทำมาคลิปก็ประมาณสัก7นาทีกว่าเนาะนะครับแสดงว่าการที่เราสั่งไว้ Data หรือคืนค่าโรงงานเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมันเซตค่าเครื่องใหม่แต่ว่าข้อมูลที่อยู่ในเครื่องหายหมดนะครับข้อมูลที่อยู่ในเครื่องหายหมดนะการทำแบบนี้นะครับเหมือนเครื่องแกะกล่องเลยนะครับเหมือนเครื่องแกะกล่องเลยดังนั้นท่านไหนบอกว่าสั่งคืนค่าแบบนี้แล้วข้อมูลหายไหมหายแน่นอนครับเพราะว่าการคืนค่าโรงงานคือมันจะดึงระบบของตัวเครื่องกลับมาตอนที่เราเหมือนกับเราซื้อมาใหม่อะนะครับพวกแอปอะไรต่างๆทุกอย่างหายหมดนะครับข้อมูลทุกอย่างไม่เหลือนะครับยกเว้นคุณใส่เมมโมรีนะไอ้ที่อยู่ในเมมโมรีก็ยังอยู่นะครับแต่ถ้าอยู่ในตัวเครื่องเนี่ยไม่มีเมมโมรีเนี่ยทุกอย่างหายหมดเลยโอเคครับก็มาฝากกันครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะขอบคุณครับ